สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้แดดดีแต่เช้าเลยทีเดียวก็ขอให้ดีตลอดไปเพราะว่าในวันนี้เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน12ที่ผมยกเอาวันขึ้นแรมมากล่าวให้ฟังนี้ไม่ใช่จะเป็นการบอกศักราชเวลาจะเทศนะครับอันที่จริงขึ้น13ค่ำนี้ก็คือใกล้เวลาถึงลอยกระทงแล้วปีนี้งานลอยกระทงขึ้น15ค่ำเดือน12ตรงกับวันที่24ซึ่งเป็นวันเสาร์ผมจะต้องเดินทางไปสุโขทัยในวันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นวันที่23 24ผมก็ยังอยู่ที่สุโขทัยแล้วก็จะไปถ่ายทำลอยกระทงที่สุโขทัยโดยเฉพาะที่เมืองเก่าที่เป็นเมืองตัวเมืองสุโขทัยดั้งเดิมซึ่งในสมัยก่อนมีการเผาเทียนเล่นไฟสมัยนู้นนะครับสมัยสุโขทัยเป็นเมืองหลวงของประเทศการเผาเทียนเล่นไฟนั้นเป็นงานที่เอกเริกมากถึงกับปรากฏในศิลาจารึกว่าในวันลอยกระทงนั้นมีเสียงอึกทึกครึกโครมมีการจุดพลุจุดตะไลดังสนั่นจนกระทั่งเมืองเกือบจะแตกเพราะว่าการลอยกระทงในครั้งนั้นทุกวันนี้ทางสุโขทัยก็ยังรักษาประเพณีเอาไว้อย่างเหนียวแน่นทุกปีที่มีงานลอยกระทงก็จะฟื้นฟูการเผาเทียนเล่นไฟสมัยเมื่อ700ปีมาให้คนรุ่นปัจจุบันได้พบได้เห็นและก็ได้นึกถึงย้อนอดีตขึ้นไป700ปีว่าณที่แห่งนี้ได้มีการลอยกระทงที่ในตระพังโพยน้ำใสกินดีเหมือนน้ำโขงยามแล้งเป็นข้อความในศิลาจารึกนะครับ ความยิ่งใหญ่ของลอยกระทงที่สงที่เมืองสุโขทัยเนี่ยท่านที่ได้ไปร่วมงานก็คงจะทราบแล้วว่ายิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนนะครับเราก็ถือโอกาสว่าในปีนี้จะไปถ่ายทำรายการมาออกอากาศให้ชมกันแทนที่จะต้องไปด้วยตัวเองเผื่อว่าปีหน้าท่านนึกสนุกอยากจะไปงานลอยกระทงที่สุโขทัยก็จะได้เตรียมตัวแต่เนิ่นๆนะครับอันที่จริงลอยกระทงเนี่ยหลายต่อหลายคนมุ่งหน้าไปที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่นั้นถึงจะไม่ใช่ต้นกำเนิดของการลอยกระทงแต่ก็สภาพของเมืองเชียงใหม่นั้นเหมาะที่จะจัดงานลอยกระทงขึ้นมาแม่น้ำปิงช่วงที่ผ่านตัวเมืองเป็นเส้นตรงก็จะปล่อยกระทงสายเป็นกระทงเล็กๆจุดเทียนวับวับแวมแวมปล่อยมาทีหนึ่ง20 30จนกระทั่งเป็นถึงตั้งร้อยกระทงก็จะเห็นเป็นสายไฟที่สวยงามที่สุดลอยมาในแม่น้ำปิงข้างบนฝั่งก็มีการแห่กระทงกันอย่างคลึกครื้นผมจำได้ว่าผมเคยไปงานลอยกระทงเชียงใหม่ครั้งหนึ่งสมัยยังหนุ่มๆ
ตอนนั้นสงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งสงบลงใหม่ๆผมขึ้นไปราวๆปี2492เพื่อนของผมเป็นผู้บังคับหมวดตำรวจอยู่ที่นั่นคือพันตำรวจเอกไมราชื่อเดิมเขาไมราปิ่นเฉลียวเขาเปลี่ยนเป็นชื่อปากรนะฮะเดิมนั้นคุณพ่ออยากได้ลูกผู้หญิงเพราะได้ลูกผู้หญิงคนโตมาแล้วคือวลัยคุณหญิงวลัยลีลานุชคนที่สองก็อยากจะได้ชายแต่กลับมาเป็นผู้หญิงก็เลยให้ชื่อว่าไมราคล้องจองกันนะครับพี่น้องในตระกูลนี้วลัยไมราวาทินคือคุณต่วยจินตนานี่นะวลัยไมราวาทินจินตนาไมราก็เรียนเทพศิรินทร์ด้วยกันเขาอยู่สูงกับผม2ชั้นแล้วเขาก็ไปเข้าจุฬาตอนสงครามก็มาเป็นนักเรียนในร้อยสารวัตรทหารพอจบสงครามก็ติดยศร้อยตรีโอนไปรับราชการตำรวจถูกส่งตัวไปรับราชการที่เชียงใหม่ในช่วงนั้นราวๆปี2491เขาเป็นผู้หมวดอยู่ที่นั้นตอนนั้นทางรถไฟก็ซ่อมสะพานที่โดนบอมในช่วงสงครามยังมีสะพานเบลลี่เป็นสะพานสำรองสำหรับก่อสร้างซ่อมสร้างสะพานที่พังไปให้รถเดินได้ในตอนนั้นยังไม่มีรถดีเซลนะครับยังเป็นรถจากไอ้น้ำอยู่โอ้โหไปทีหนึ่งรถมันก็แน่นไอ้เราก็ไปอยู่ที่นอกโบกี้เสื้อที่ใส่เนี่ยมันก็เป็นรูไปหมดเพราะว่าลูกไฟที่ออกมาจากปล่องจากรถจักรโอ้ยนึกถึงตอนนั้นแล้วก็โอ้โหมันทุลักทุเลเหลือเกินแน่นก็แน่นแล้วก็ไม่ได้วิ่งทุกวันด้วยวิ่งไปถึงนอนค้างแล้วก็รุ่งขึ้นถึงกลับเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็พอมาถึงกรุงเทพแล้วก็กลับไปอีกทีนึงแต่เราก็ยังด้นดันขึ้นไปเชียงใหม่เพราะว่าผมขึ้นไปเชียงใหม่เมื่อปี2480หรือ82จำไม่ได้แล้วคือทางโรงเรียนเทพศิรินทร์มีการไปพักแรมคืนก็ใช่เทียบกับทัศนศึกษาในปัจจุบันนี่แหละนะครับก็เสียเงิน20บาทไป15วันนะครับ20บาทในสมัยนั้นไปทั้งเหนือไปทั้งใต้ไปเหนือนี่ก็ไปครั้งแรกก็ดูเหมือนจะเป็น2481นะแล้วมาไปอีกทีก็2491มันก็เป็นเวลาตั้ง10ปีตอนนั้นไมราหรือคุณประกรณ์เขาเป็นผู้หมวดอยู่ก็ไปงานลอยกระทงนี่แหละครับประทับใจไม่รู้ลืมเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เห็นลอยกระทงในแม่น้ำปิงที่เมืองเชียงใหม่ในระยะหลังผมก็ไม่ค่อยจะได้ไปร่วมงานเพราะว่าลอยกระทงเชียงใหม่ในสมัยหลังเนี่ยมันก็มีการเล่นอะไรต่ออะไรซึ่งไม่เหมือนสมัยก่อนก็เลยซาซาไปแล้วอีกประการหนึ่งผมไปติดใจที่เมืองตากวันลอยกระทงเมืองตากเนี่ยนะครับแม่น้ำปิงซึ่งอยู่หน้าตัวเมืองเนี่ยตรงเลยทีเดียวมีสันทรายขึ้นอยู่ตรงกลางแม่น้ำมีร่องน้ำอยู่ทางด้านติดกับตัวจังหวัดเป็นร่องน้ำที่ตรงแหนวเหมาะสำหรับที่จะลอยกระทงสายเพราะว่าแม่น้ำตอนนั้นไม่มีการคดโค้งแล้วก็น้ำมีมากเพราะว่าหน้าแม่น้ำปิงหน้าตัวเมืองตากนั่นแหละ
มีแม่น้ำจากแม่น้ำวังมาผสมกับแม่น้ำปิงแล้วก็มารวมตัวกันเป็นแม่น้ำปิงหน้าจังหวัดตากก็ทำให้มีน้ำมากพอสมควรอากาศที่จังหวัดตากมีน้ำค้างมากเหลือเกินถึงแม้ว่าจะไม่หนาวเหมือนกับทางเมืองเหนือแต่น้ำค้างลงยังกับฝนเลยผมเป็นคนที่หัวกระบาลอ่อนเวลาไปดูลอยกระทงสายที่จังหวัดตากก็มีหมวกปิดศีรษะแต่ตัวเนี่ยแทบจะเหมือนไปตากฝนมาเพราะว่าหมอกนั้นมันกลายเป็นน้ำค้างซึ่งเหมือนกับฝนโปรยไม่เคยพบมาก่อนเลยไปพบเข้าปีหนึ่งเข็ดเลยทีเดียวครับปีนี้ผมก็กะว่าจะขึ้นไปสุโขทัยแต่ก็คงจะไปร่วมงานในงานลอยกระทงที่ตัวเมืองเก่าที่สุโขทัยแล้วก็จะถ่ายทำรายการเอามาออกให้ชมกันสำหรับท่านที่ไม่ได้ไปจะได้รู้ว่าต้นกำเนิดของลอยกระทงนั้นยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนนะครับวันนี้ผมจะต้องเดินทางไปสุโขทัยโดยเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สซึ่งเขามีเครื่องบินเดินประจำกรุงเทพสุโขทัยเชียงใหม่เชียงใหม่สุโขทัยกรุงเทพสนามบินสุโขทัยนั้นเป็นสนามบินส่วนตัวเป็นสนามบินเอกชนของบางกอกแอร์เวย์สเช่นเดียวกับสนามบินที่เกาะสมุยซึ่งเป็นสนามบินที่เอกชนลงทุนฝรั่งเขาได้ยินมาเขาก็แปลกใจเพราะว่าที่ไหนที่ไหนไม่มีสนามบินเอกชนซึ่งเป็นสนามบินพาณิชย์นอกจากเมืองไทยที่เมืองนอกและบ้านเมืองอื่นๆนั้นทางรัฐบาลจะเป็นผู้สร้างสนามบินแต่เมืองไทยเรานี่ต้องสร้างสนามบินสำหรับเครื่องบินพาณิชย์อย่างเช่นสมุยและสุโขทัยซึ่งก็เป็นการลงทุนที่คุ้มกับการลงทุนโดยเฉพาะที่เกาะสมุยที่เกาะสมุยนั้นเป็นหัวเมืองชายทะเลที่มีคนนิยมไม่แพ้กับภูเก็ตเพราะว่าระดับของภูเก็ตนั้นเป็นระดับที่เรียกว่าวิลิตสมาลาเลิศสแมนแตนส่วนที่สมุยนั้นมีให้เลือกทั้งวิลิตสมาลาและระดับธรรมดาเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวก็มีโอกาสที่จะเลือกว่าจะไปพักผ่อนที่เกาะสมุยนั้นเลือกได้หลายอย่างจะเอาให้แบบไฮโซแพงลิฟต์ก็มีแบบธรรมดาธรรมดาขนาดโรงแรม4ดาวก็มีมากมายแล้วลงมา3ดาวก็มีอีกก็มีทางเลือกให้นักท่องเที่ยวจึงไม่น่าแปลกใจว่านักท่องเที่ยวจากยุโรปต่างก็หลั่งไหลมาที่ภูเก็ตเรียกว่าแน่นเมืองทุกปีไปตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับตอนนี้เริ่มฤดูการท่องเที่ยวแล้วสนามบินที่สมุยก็จะต้องรองรับนักท่องเที่ยววันละมากมายวันละหลายพันคนนะครับนั่นก็เป
็นเรื่องที่ดีสำหรับบ้านเมืองของเราที่จะได้เงินตราต่างประเทศจากนักท่องเที่ยวเกาะสมุยนั้นถึงแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมากมายแต่สาธารณูปโภคโดยเฉพาะถนนหนทางยังแย่มากไม่ถนนนั้นแคบแล้วก็ไม่มีท่อระบายน้ำเวลาฝนตกหนักมันก็ไม่มีทางที่จะระบายก็จะต้องไหลท่วมบ้านเรือนอย่างที่เราได้เห็นกันแต่ประกอบกับทางภูสมุยนั้นเป็นเกาะท่วมไม่เท่าไหร่หรอกครับก็ระบายลงทะเลไปได้จนหมดสิ้นแต่ก็ทำความทุลักทุเลให้แก่ผู้ประกอบการค้าทำความเดือดร้อนให้แก่นักท่องเที่ยวแต่นักท่องเที่ยวฝรั่งเขาเห็นเป็นของธรรมดาอะไรถ้ามันมีอุปสรรคสักหน่อยก็ถือว่ามันมีรสชาติในการที่มาท่องเที่ยวยิ่งจะเสี่ยงภัยนักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวฝรั่งชอบการท่องเที่ยวที่มันเสี่ยงภัยซึ่งทางเราก็พยายามจะห้ามปรามแต่ก็ไม่ไหวที่เขาจะไปเที่ยวแบบนี้เพราะว่าถ้าเขามีการเสี่ยงภัยอะไรสักเล็กน้อยเขาก็กลับไปคุยให้เพื่อนฝูงฟังว่าแม่ฉันนี่เกือบโอ้โหถ้าไม่ดีจริงอะไม่รอดกลับมาบ้านช่องหรอกนะเขาก็เล่าให้ฟังเพราะมีเรื่องอะไรๆต่างๆนานาหลายต่อหลายอย่างที่จะทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องเรียกว่าไปท่องเที่ยวแบบเรียกว่าให้มันลำบากเล็กๆน้อยๆเสี่ยงภัยสักนิดสักหน่อยพอเป็นรสชาตินี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศพวกฝรั่งทางยุโรปอเมริกาอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยนี่นะครับก็จะทำให้เงินตราต่างประเทศเนี่ยไหลเข้ามาในบ้านเราเป็นสินค้าเรียกว่าสินค้าออกโดยมีคู่นำเข้าคือนักท่องเที่ยวต่างประเทศครับเป็นรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังที่รักครับวันนี้ก่อนที่จะไปขึ้นเครื่องบางกอกแอร์เวย์สไปสุโขทัยที่สนามบินสุวรรณภูมิผมมีการประชุมกรรมการสภาที่ปรึกษาการรัชทัณฑ์ที่เรือนจำกลางที่กรุงเทพกำหนดการก็คือว่ามีวาระที่จะแจ้งให้แก่กรรมการได้ทราบว่าอธิบดีรัชทันคนเดิมคือคุณณัฐธีจิตสว่างได้ย้ายไปเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติและคุณวันชัยรุจนวงศ์อธิบดีกรมคุมประพฤติได้มาดำรงตำแหน่งแทนมาเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์แทนก็มีการแนะนำตัวอธิบดีรัชทันฑ์นอกจากนั้นก็จะต้องรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารชวนชมของทันสถานหญิงกลางซึ่งเป็นร้านอาหารที่ผมไปรับประทานบ่อยครั้งบางทีก็จะเป็นวันเว้นวันอะไรไปอย่างนี้เพราะว่าในบริเวณเดียวกันมีสถานนวดนะฮะไม่มีอาบอบนะครับมีแต่นวดอย่างเดียวเท่านั้นของชวนชมผู้ที่นวดนั้นมีทั้งผู้ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ต้องขัง
และมีทั้งผู้ซึ่งเป็นผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีและก็มีโทษอีกไม่เท่าไหร่ก็จะพ้นโทษก็จะได้มาเป็นหมอนวดมีการอบรมศึกษาจากทันสถานหญิงกลางจนกระทั่งสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็ถูกส่งตัวออกมามาเป็นหมอนวดข้างนอกก็เป็นทางที่จะหารายได้ให้แก่ผู้ต้องขังเมื่อเวลาพ้นโทษออกไปก็มีเงินติดตัวกันบางคนก็มีเงินติดตัวเป็นหมื่นนะครับเนื่องจากรายได้จากการนวดนี่เองตามปกติเวลาไปรับประทานอาหารที่ชวนชมแล้วผมก็จะถือโอกาสไปนวดขาอยู่ที่นั่นบางทีก็ให้เขานวดแขนแต่ไม่นวดหลังนวดอะไรต่างๆนานาเพราะผมมีหมอนวดประจำเป็นนวดการบำบัดรักษาโดยแท้คือหมอฉัตรชัยนะครับซึ่งเดิมอยู่สถาบันอายุรเวทตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้สร้างหลักสูตรแพทย์แผนไทยขึ้นมีเรื่องของการนวดแบบกดจุดบรรจุอยู่ในหลักสูตรด้วยก็เรียน4ปีก็ได้รับปริญญาตรีนะฮะปริญญาตรีแพทย์แผนไทยซึ่งจะทำให้ผู้ที่สำเร็จออกไปมีความรู้เรื่องการกดจุดในตัวของเราเพื่อรักษาโรคแล้วก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางเภสัชทางยาหลายต่อหลายอย่างเป็นลักษณะของแพทย์แผนไทยโดยแท้นั่นก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วแต่ก่อนนี้คุณหมออวยตั้งสถาบันอายุรเวทมาก็มีหลักสูตรเพียงแค่ปวส.จบมัธยม6แล้วเรียน3ปีครับตอนนี้จบมัธยม6แล้วเรียน4ปีแต่ผู้ที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยนะครับไม่ใช่จะเข้าไปแล้วจะประสบความสำเร็จส่วนใหญ่คนก็นึกว่าโอ้ไปเรียนที่มหิดลดีกว่าพอเข้าไปถึงปั๊บไปเพียงปีแรกเท่านั้นก็ต้องย้ายเพราะว่าเรื่องของการนวดเนี่ยมันจะต้องมีการทดสอบไม่ใช่ไปถึงทุกคนจะเป็นนักเรียนในการที่จะเรียนแพทย์แผนไทยได้อย่างสะดวกสบายทุกๆคนสำหรับเรื่องการนวดนี่เราจะต้องดูหัวแม่มือบางคนนี่หัวแม่มือเรียวงามสวยเป็นหมอนวดไม่ได้ครับต้องนิ้วหัวแม่มือเนี่ยใหญ่แล้วก็มีการกดสำหรับบำบัดรักษาได้ไม่ใช่นิ้วหัวแม่มือเรียวเหมือนนางแบบนั่นก็เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งในการที่จะไปเข้าเรียนในหลักสูตรแพทย์แผนไทยนะครับที่ชวนชมนั้นคนนิยมเพราะว่าเมื่อยขบอะไรต่างๆนานาก็จะมีการนวดเท้าซึ่งเขาถือว่าเป็นการนวดหลักของที่ชวนชมมีอยู่คนสองคนที่จะนวดไหลนวดลำตัวอันได้ก็มีอยู่สองสามคนเท่านั้นนะครับนอกนั้นก็จะนวดเพื่อคลายกล้ามคลายความปวดเมื่อยก็นิยมกันมากกินอาหารเสร็จก็เข้าไปนวดเลยทีเดียวนั่นก็เป็นเรื่องของทันสถานหญิงกลางที่เขาจับสถานที่ขึ้นมารวมทั้งมีการสระผมมีการนวดหน้าเรียกว่าเป็นสถานเสริมสวยของราชทัณฑ์อ
อย่างเพียบพร้อมเลยทีเดียวครับวันนี้ผมก็จะต้องไปรับประทานอาหารที่ชวนชมกับสมาชิกที่เป็นกรรมการสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์แล้วก็จะต้องขอตัวก่อนและก่อนที่จะเข้าไปประชุมที่ในเรือนจำกลางนะครับการประชุมนั้นเขาจะไปประชุมที่เรือนจำกลางคลองเปรมยกขบวนจากร้านอาหารชวนชมไปในเรือนจำกลางคลองเปรมอันที่จริงผมไปเรือนจำในเมืองไทยมานี่เหนือใต้ออกตกมาไปหมดแล้วครับเพราะว่าในสมัยก่อนสมัยที่คุณทวีชูศักดิ์เป็นอธิบดีราชทัณฑ์อยู่8ปีผมติดตามคุณทวีชูศักดิ์มาโดยตลอดเรื่องนิทรรศการราชทัณฑ์ซึ่งเรือนจำต่างๆมีผลิตภัณฑ์ที่จะทำออกมาจำหน่ายก็จะมารวบรวมจำหน่ายกันแต่ก่อนนี้สมัยที่คุณประดิษฐ์พาณิชการเป็นอธิบดีราชทัณฑ์ได้เริ่มสักการะนิทรรศการราชทัณฑ์ขึ้นมาก่อนเผอิญคุณประดิษฐ์พาณิชการนั้นเป็นน้าเขยของผมเป็นน้าเขยผมก็เลยไปร่วมงานที่คุณประดิษฐ์พณิชการณดิษฐ์ทำอยู่ตลอดเริ่มด้วยเรือนจำบางขวางมีฝีมือในการทำฝังมุกก็ฝังมุกนี่ไม่ใช่เรื่องสัปดีศิวดลอย่างที่พูดกันนะครับแต่เป็นการฝังมุกในแจกันใหญ่เป็นฝังมุกในบาทอะไรต่างๆนานาเป็นลวดเป็นลายกรอบรูปฝังมุกลงไปอันนั้นเป็นฝีมือของผู้ต้องขังของเรือนจำกลางบางขวางเพราะว่าโทษที่ผู้ต้องขังได้รับนั้นเกิน30ปีเพราะฉะนั้นมีเวลาเหลือเฟือที่เขาจะประดิษฐ์ประดอยทำอะไรให้มันผ่านพ้นไปวันหนึ่งเรียกว่าเป็นงานประดิษฐ์ที่กินเวลาไม่ต้องรีบเร่งก็จะทำให้ฝีมือนั้นประณีตสวยงามในการนั้นณดิษฐ์คุณประดิษฐ์พณิชการอธิบดีราชทัณฑ์ได้ทำแจกันมุกคู่หนึ่งน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เริ่มสักการะนิทรรศการราชทัณฑ์ที่สวนอัมพรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเมื่อท่านอธิบดีประดิษฐ์พณิชการถึงเกษียณอายุผู้ที่เป็นอธิบดีต่อก็คือคุณทวีชูศักดิ์ในช่วงนั้นแหละครับผมได้ทำงานใกล้ชิดกับคุณทวีชูศักดิ์มาโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องนิทรรศการราชทัณฑ์ซึ่งเรือนจำต่างๆทั่วประเทศจะส่งผลิตภัณฑ์ของเรือนจำนั้นมาขายที่สวนอัมพรมีอยู่ในตอนแรกเครื่องเฟอร์นิเจอร์ของทางราชทัณฑ์เนี่ยมันหนาตึกตักเพราะทำด้วยไม้จริงจนกระทั่งมีคำกล่าวว่าเครื่องเรือนฝีมือนักโทษทำใช้ได้หลายชั่วโคตรก็ยังไม่พังเพราะว่าการเข้าลิ้นการประกอบอะไรต่างๆนานานี่จะแข็งแรงมากแต่เก้าอี้ที่จะนั่งจะต้องใช้กำลังเวลาจะเลื่อนเก้าอี้เวลาจะยกเก้าอี้มันทั้งหนามันทั้งหนักรูปร่างก็เถอะทะคนที่ต
้องการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ทนจนกระทั่งไปถึง2ชั่วคนก็จะมาซื้อหาไปในตอนนั้นทางคุณทวีก็อยากจะให้ผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องมัณฑนศิลป์ได้มาออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้มันเหมือนกับเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปก็เลยได้คนคนหนึ่งคือคุณพิทยาสังคณากินจบมัณฑนศิลป์ทางด้านออกแบบมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรพิทยาก็เข้ามาปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์ของราชทัณฑ์จนกระทั่งมีลักษณะที่งดงามเหมือนกับเฟอร์นิเจอร์ของร้านทำเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปทำให้ผลิตภัณฑ์ของราชทัณฑ์นั้นมีคนนิยมขึ้นมาโดยตลอดเลยทีเดียวแล้วก็มีงานเป็นประจำทุกปีในช่วงที่คุณทวีชูทรัพย์เป็นอธิบดีอยู่8ปีผมได้ติดตามไปชมเรือนจำที่ต่างจังหวัดทั้งเหนือใต้ออกตกไปจนหมดเลยครับเพราะฉะนั้นคนก็บอกว่าเป็นยังไงเรือนจำนี่มันเป็นยังไงผมก็บอกว่าผมคุ้นกับเรือนจำนี้มากเหลือเกินได้เคยไปทำเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละแห่งอย่างที่ท่านได้เห็นในรายการครอบจักรวาลมาแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากที่กรณีพลเอกฉลาดหิรัญสิริท่านทำการปฏิวัติและก็ได้ถูกตัดสินประหารชีวิตในช่วงนั้นผมก็ได้ไปทำรายการที่เรือนจำบางขวางแล้วก็ได้ไปถ่ายทำที่ประหารด้วยก็รู้สึกว่าทำให้ใครๆเสียวกันไปหมดมันเป็นการปรามเลยทีเดียวว่าถ้าไปทำอะไรจนกระทั่งต้องโทษเนี่ยมันจะมีความรู้สึกวังเวงแล้วก็มีความประวันพรั่นพรึงต่อโทษทานที่จะได้รับแล้วก็ทำมาเรื่อยเกี่ยวกับเรื่องทางราชทัณฑ์นะครับในตอนหลังคุณพิทยาซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดในการเฟอร์นิเจอร์ของราชทัณฑ์ให้ทันสมัยก็ได้รับราชการมาจนกระทั่งเป็นรองอธิบดีและเพิ่งจะเกษียณอายุราชการเราก็มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกันมาเพราะว่าผมเป็นเลือดแดดต้องถือว่าเคยเป็นอาจารย์พิเศษสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์อยู่หลายปีครับก็เลยสนิทสนมกันมาดูโดยตลอดในวันนี้ผมก็จะเข้าประชุมไม่ได้เพราะว่าเครื่องบินออกจากสุวรรณภูมิเวลา 14:00 นาฬิกาผมก็จะไปรับประทานอาหารร่วมกับกรรมการที่ปรึกษาหลายๆท่านแล้วก็จะขอตัวเดินทางไปสุโขทัยครับนี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวของวันนี้ซึ่งก่อนที่จะไปผมก็มีงานเต็มที่เลยเพราะว่าต้องอัดเทปกันบ้านเพื่อให้ท่านได้ฟังระหว่างที่ผมไม่อยู่ในวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้พอวันอาทิตย์กลับมาก็ได้ฟังรายการสดๆระหว่าง3วันนี้ก็เป็นรายการใส่กระป๋องไว้เปิดกระป๋องรับประทานกันได้อย่างอร่อยครับสวัสดีครับ